คำรณพารวยด้วยเกษตรกาแฟคือกาแฟแต่ต้องเป็นกาแฟคุณภาพใจน้องไม่แน่สาวสวนกาแฟทำฟ้าจริงใจเพียงเจ้าเรือรักล้มเพราะหนุ่มสวนยายอตอยางตกแต่ตอนนี้คนปลูกกาแฟรวยเพราะกาแฟมีไม่พอขายแต่ต้องเน้นคุณภาพนะและคำว่าคุณภาพหรือว่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นนะครับณวันนี้ได้บังเกิดขึ้นแล้วที่สากลผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพรจำกัดอำเภอปะทิวของจังหวัดชุมพรสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับคือสากลผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพรจำกัดพยายามจะสร้างสรรค์กาแฟคุณภาพคือพยายามให้สมาชิกทำกาแฟแต่ว่าเป็นกาแฟคุณภาพและเมื่อเป็นกาแฟคุณภาพราคามันก็จะดีขึ้นถ้าส่งขายก็จะดีขึ้นอีกต่อไปและเมื่อไรที่เป็นคุณภาพได้รับรองมาตรฐานเมื่อนั้นนะครับก็จะทำให้วิถีของชุมชนเป็นชุมชนเรียกว่าชุมชนสมาร์ทเหมือนท่านผู้ช่วยบอกนะครับทุกคนก็สมาร์ทไปกดใช้สมาร์ทโฟนกินอยู่แบบสมาร์ทกาแฟก็สมาร์ททันโลกทันยุคใหม่นะครับนี่ต้องเรียนถามท่านผู้ช่วยผมผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท่านร่วมบริหารจัดการอย่างไรที่จะช่วยกันยกระดับปรับปรุงคุณภาพกาแฟครับท่านครับเรามีทีมนักวิจัยนะฮะที่เข้ามาร่วมในการเอาองค์ความรู้งานวิจัยทางด้านบริหารจัดการและทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะฮะเพื่อมาช่วยในการพัฒนาให้กับกลุ่มสากลผู้ปลูกกาแฟเนี่ยได้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นแล้วก็ทำถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคนะฮะโดยเราพยายามที่จะส่งเสริมทำให้เกิดกาแฟอินทรีย์สารนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานที่สูงแล้วก็เหนือกว่ารวมถึงคุณภาพทำให้ผู้บริโภคเนี่ยบริโภคแล้วมั่นใจนะฮะปลอดภัยเรามาวิจัยตรงนี้เราได้วิจัยส่วนไหนของกาแฟของในพื้นที่นี้นะฮะเรากำลังที่จะเก็บกลุ่มตัวอย่างของเม็ดสารกาแฟนะฮะที่มีมอดนะฮะแล้วก็อาจจะวิเคราะห์ในเรื่องของอัลฟาท็อกซินนะฮะซึ่งงานวิจัยสืบค้นแล้วก็กระบวนการในการพัฒนาเนี่ยเราจะเอากลุ่มตัวอย่างตรงนี้ไปทำการวิจัยด้วยการใช้เครื่องที่ผสมกับโอโซนนะฮะงานวิจัยชิ้นนี้ออกมาเป็นผลสำฤทธิ์ได้ตอบโจทย์ให้กับชุมชนได้ผมมีความมั่นใจว่ากาแฟนะฮะจะเป็นกาแฟที่มีราคาที่เพิ่มขึ้นเกษตรกรมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่ากาแฟปลอดสารอัลฟาท็อกซินจะไม่มีมอดด้วยยิ่งทำให้การเก็บเกี่ยวเนี่ยได้อยู่ยืนยาวนะฮะแล้วก็ส่งผลต่อคุณภาพของกาแฟกาแฟดีต้องเป็นกาแฟที่มีคุณภาพนึกถึงกาแฟชุมพรครับอาจารย์คิดว่ากาแฟไทยของเรานะครับมันยังมีอนาคตไหมหมายถึงทั้งประเทศนะในชีวิตก็คือออฟฟิศก็ต้องมีกาแฟหน่วยงานก็ต้องมีกาแฟการประชุมทุกที่หลากหลายก็ต้องมีกาแฟในบ้านในครัวก็ต้องมีกาแฟนะฮะเพราะนั้นก็ดูแล้วอนาคตน่าจะสดใสนะจ๊ะนะครับผมกาแฟชุมพรของเขาแน่นอนจริงนะพี่น้องผมจึงมาร้องบอกเรื่องราวให้รับรู้กันมีสหกรณ์มาช่วยยิ่งดีเข้าคันถ้าไม่โกงกันNumber one like a fair chum on Dun 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 สท.สุดท้ายงานวิจัยบอกว่ากินกาแฟดำวันละ4แก้วร่างกายแจ๋วแข็งแรงนะจะบอกหายขอบคุณขอบคุณวิชาการที่ไหลมาช่วยชาวบ้านขอบคุณขอบคุณแค่นี้เป็นกสิกรบางอนจะเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปลงคำรณหวังหวังสีพารวยด้วยเกษตร
วันนี้กาแฟเป็นเหตุให้ผู้ปลูกรวยได้เด้อสิบอกให้